Talk with you กันอีกครั้งนะคะกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์มีความรู้เกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอรับค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 มาฝากกับท่านผู้ชมค่ะในส่วนของการยื่นคำร้องขอรับค่าสินไหมทดแทนนะคะผู้ที่สามารถที่จะยื่นได้ได้แก่ผู้เสียหายและผู้ที่มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายค่ะการยื่นคำร้องจะยื่นเข้ามาเมื่อใดนั้นสามารถยื่นเข้ามาในคดีอาญาที่พนักงานอัยการโจทยื่นฟ้องจำเลยค่ะเมื่อพนักงานอัยการโจทยื่นฟ้องจำเลยเป็นคดีอาญาต่อศาลแล้วผู้เสียหายซึ่งได้รับความเสียหายจากการกระทำของจำเลยนะคะไม่ว่าจะได้รับความเสียหายจากการกระทำของจำเลยเกี่ยวกับชีวิตร่างกายทรัพย์สินเสรีภาพจิตใจชื่อเสียงนะคะก็สามารถที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนเข้ามาในคดีที่พนักงานอัยการโจทยื่นฟ้องจำเลยได้ค่ะการยื่นคำร้องตรงนี้นะคะผู้เสียหายไม่จำเป็นต้องไปยื่นคำร้องหรือคำฟ้องเป็นคดีแพ่งต่างหากค่ะสามารถยื่นเข้ามาในคดีอาญานี้ได้เลยแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใดค่ะเว้นแต่ว่าศาลเห็นว่าการเรียกค่าสินไหมทดแทนนั้นสูงเกินสมควรหรือผู้เสียหายมีพฤติการดำเนินคดีโดยไม่สุจริตค่ะในส่วนของคำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนนะคะก็ต้องแสดงรายละเอียดตามสมควรเกี่ยวกับความเสียหายแล้วก็จำนวนค่าเสียหายที่ต้องการเรียกร้องนะคะคำร้องนี้ก็ต้องเป็นคำร้องที่ขอบังคับให้จำเลยชำระค่าสินไหมทดแทนเท่านั้นนะคะแล้วก็จะต้องเป็นคำร้องที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำฟ้องของพนักงานอัยการโจทย์ด้วยค่ะสุดท้ายเลยนะคะท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าแล้วคำร้องตัวนี้จะยื่นเข้ามาเมื่อไหร่นะคะท่านสามารถยื่นเข้ามาในคดีอาญานะคะมีแบ่งเป็น2กรณีค่ะ1กรณีที่คดีดังกล่าวมีการสืบพยานนะคะท่านต้องยื่นเข้ามาก่อนที่จะมีการเริ่มสืบพยานค่ะกรณีที่2นะคะถ้าคดีดังกล่าวไม่จำเป็นต้องสืบพยานหรือว่าเป็นคดีที่จำเลยรับสารภาพในคดีอาญานะคะท่านจะต้องยื่นคำร้องเข้ามาก่อนที่ศาลจะมีคำวินิจฉัยชี้ขาดคดีพูดง่ายๆก็คือยื่นเข้ามาก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาตัดสินในคดีอาญาที่ฟ้องจำเลยค่ะค่ะเมื่อผู้เสียหายยื่นคำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเข้ามาในคดีอาญานะคะศาลก็จะมีคำสั่งให้ส่งสำเนาคำร้องตัวนี้ให้กับพนักงานอัยการโจทและจำเลยในคดีอาญาค่ะในส่วนของจำเลยนะคะเมื่อได้รับคำร้องตัวนี้แล้วสามารถที่จะยื่นคำให้การต่อสู้คดีได้ค่ะเพราะคำร้องนี้ถือว่าเป็นคำฟ้องในคดีแพ่งค่ะจำเลยก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้หรือนำพยานเข้าสืบในส่วนของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตัวนี้ได้ค่ะรับชมคลิปดีๆจากรายการศาลจังหวัดหล่มสักช็อควิดีโอจบไปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปของพวกเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับคลิปของพวกเราด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเวชพัฒนาชัยวงศ์คูณผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก10ตำรวจโทวิเชียรมั่นคงผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดหล่มสักที่ให้พวกเราได้จัดทำคลิปดีๆมาเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะThank you.